อันนี้5บาทเองนะคะทุกคน5บาทกำใหญ่ๆกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะป่ะผักกาดหินเอาอะไรอีกพริกเอานี้ก็ได้จ้ะป่ะอีกอันนึงกระชายวันนี้เราก็มาอยู่ตลาดตาลทองนะคะจังหวัดสระบุรีค่ะจะพามารีวิวตลาดนะคะว่ามีของกินอะไรบ้างรถเยอะมากคนเยอะมากเลยนะคะตลาดนี้ของกินแบบบ้านๆเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นทางเข้าตลาดนะคะอันนี้เราจะยังไม่เข้าตลาดเนาะอันนี้จะเป็นริมฟุตบาทนะก็จะมีขายข้างฟุตบาทก็จะมีพวกส้มตำพวกลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าตลาดข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวแม่เองก็จะมีประมาณนี้นะคะทางเข้าตลาดก็จะมีการสแกนนะคะแล้วก็จะร้องเลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราเข้ามาเราก็จะเจอที่ค้าแผงต่างๆเนาะนี่กินมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีผักมีผักสดๆเลยนะทุกคนนี่นะคะก็จะมีรามซอยเนาะก็จะเป็นโซนผลไม้นะคะจะเป็นของป่าก็จะมีพวกผักไปร้านหมูนี่นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโซนผักค่ะส่วนผักหมดเลยมีผักมีปลาทูอันนี้5บาทเองนะคะทุกคน5บาทกำใหญ่ๆกันเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะป่ะผักกาดหินเอานี้ก็ได้จ้ะป่ะอีกอันนึงกระชายเป็นเท่าไหร่คะคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนผักนะ
าของในนี้ก็จะเป็นพวกผักกับของสดนะทุกคนโซนผลไม้นะคะนี่เป็นโซนผลไม้นะอันนี้ขายยังไงคะอันไหนเอ่ย20 บาทค่ะอันนี้20 บาทนะทุกคนอ๋ออันนี้1 กระปุกเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสุริสาชาแนลด้วยนะคะ